เห็นป่ะสวัสดีครับวิ่งครับเราวิ่งตอนกลางคืนเถอะอาจจะมองไม่เห็นนะแต่รีบเดินไปตรงไฟให้สวัสดีครับพี่กูจากการวันที่หนึ่งนะฮะตอนนี้เรากำลังคาร์ดิโออยู่ครับผมต้องคาร์ดิโอทุกวันอ่ะเพราะว่าเราไปเล่นฟิตเนสมาแล้วเราไม่มีเวลาคาร์ดิโอตอนคือเราเล่นตอนเช้าตอนคืนตอนที่แบบเนี่ยหลังสามทุ่มสี่ทุ่มเนี่ยคือเราทำคลาสเสร็จแล้วเราต้องมาคาร์ดิโอต่ออีกครึ่งชั่วโมงเพราะว่าฟิตเนสก็ปิดแล้วเราก็ไปคาร์ดิโอที่ฟิตเนสไม่ได้เราต้องวิ่งเอาขยันแท้โอ้ยแน่นอนจะเป็นยามเฝ้าหมู่บ้านแล้วเนี่ยวิ่งตรวจหมู่บ้านเนี่ยวิ่งเกือบทุกวันเลยชีวิตมีเวรมีกรรมไหมทุกคนมืดแล้วนะเดินสองเดียวผมก็ยาวสวัสดีค่ะสวัสดีครับเหนื่อยคือต้องวิ่งแบบเนี้ยเกือบแบบเกือบทุกวันอ่ะจริงแล้วเพราะว่าเราต้องคาร์ดิโอทุกคนรอเลยครับวันที่1ธันวาเจอกันงานตอนจบเฮโรอีนดีจ้าดีครับใครอยู่ข้างหลังจ้าใครอยู่หลังก็วิ่งตอนนี้อยู่คนเดียวแล้วหมู่บ้านเขาแบบกว้างมากคือถ้าไม่วิ่งไม่ได้เทรนเนอร์เดี๋ยวเทรนเนอร์ว้าวชีวิตใครก่อวันนั้นมีเพื่อนไงมีคนก่อด้านหลังคือกลัวมากแต่จริงๆแล้วหมู่บ้านมอสเป็นหมู่บ้านที่ไม่น่ากลัวครับเป็นหมู่บ้านที่มีคนอยู่ครับดูมันไม่น่ากลัวมันไม่น่ากลัวเลยข้างหลังที่หยดจะใช่คือเราถ่ายรูปไว้ให้เห็นได้รู้ใช่ปะบอกว่าเมื่อไหร่แบบเนี่ยวิ่งอยู่เจอที่หยดขึ้นมาทำยังไงโอ้ทางนี้น่ากลัวเกินนะเพื่อนว่าเชียวแม่อาจจะมืดๆหน่อยนะทุกคนอาจจะมองไม่เห็นหน้าวันนะเพราะว่าไฟไม่อยู่ที่เนี่ยเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่ไปวิ่งอยู่ที่ฟิตเนสไงเพราะว่าเราเล่นฟิตเนสเสร็จปั๊บเราก็ต้องรีบกลับมาบ้านตอนเช้าเราต้องมาวิ่งตอนคืนเอาทุกคนต้องอยู่เป็นเพื่อนบอล นะอ่านไม่ทันนะนะมีใครพิมพ์อะไรบ้างไม่มีนะหมวยสวัสดีหมวยพรุ่งนี้พี่จิมมานะมาได้ด้วยกันป่ะไปกินข้าวป่ะตอนนี้เหลือเวลาอีก25 นาทีนะมองไม่เห็นแต่เรา thank you รีบวิ่งไปเจอไฟให้ไม่หมู่บ้านนี้คือแบบยามแบบสุดยอดมากบอกเลยยามหมู่บ้านวันนี้คือแบ
ขนาดเจ้าของบ้านมาเองใช่ไหมยามเขาต้องขับรถมาส่งถึงบ้านไม่ได้เวอร์นะมันคือเรื่องจริงแบบยามเขาต้องตามเข้ามาดูอะว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าจริงแล้วมันจะแยกไงแยกแบบเรียกว่าอะไรอะลูกบ้านกับคนข้างนอกเนาะพวกแก๊ปพวกอะไรอย่างเงี้ยหมู่บ้านนี้แบบเขาค่อนข้างที่จะแข็งมากพี่จิมมาตอนไหนพรุ่งนี้พี่จิมลงเครื่องมาตอน11:50จะไปรับที่สนามบินเหนื่อยเราจะสร้างแบบนานทุกคนวันที่1นะครับผม1ธันวาเนาะจะมีตอนจบซีรีส์เฮโรอีนนะครับผมก็อยากให้ทุกคนนะครับมาดูหุ่นบอลนะครับเอ้ยไม่ใช่มาดูซีรีส์ตอนจบของเฮโรอีนนะครับผมเดี๋ยวเราจะวิ่งกลับไปท้ายหมู่บ้านเหมือนเดิมนะเดี๋ยวขอยืนพักก่อนหน่อยเดินตาไม่กลัวอยากดูหนังอะไรนะที่มันเพิ่งเข้ามาวันนี้ไอ้หนังผีอ่ะน่าดูมากเลยไทยฟิลิปปินส์นั่นแหละก็ไปเจอกันได้นะครับผมแต่ยังไม่รู้ว่าที่ไหนเนาะแต่เหมือนเขาให้กดบัตรป่ะEP สุดท้ายเหมือนเขาให้กดบัตรด้วยนะทุกคนเป็นรอดูนะว่ากดยังไงเพื่อจะบอกว่า EP สุดท้ายนี่มันมากนะครับผมเพราะว่ามีบอลนะฮะเพราะว่ามาดูซิลอะสุดท้ายแล้วซิลจะเป็นยังไงนะฮะซิลจะสร้างปัญหาได้แค่ไหนนะครับผมจะทำให้พี่น้องเขารักกันหรือว่าอะไรกันไม่รู้หล่อสภาพเนี่ยผมก็ไม่ได้ตัดแล้วหนึ่งเดี๋ยววิ่งไปเจอไฟนะไอ้นี่แล้วนี่มันรายงานปัญหาแบบมันกระตุกไป Love you too น้ำหนักบอลขึ้นเยอะมากเลยบอลกินโปรตีนเยอะมากยุงกัดคอเลยเราเหลือเวลาอีก21นาทีเราก็จะวิ่งครบแล้ววิ่งท้ายหมู่บ้านแล้วก็กลับไปหน้าหมู่บ้านนะฮะจะไปแล้วคิดถึงเนี่ยวันเดือนธันวาแล้วครับผมวันที่1นะฮะมาเจอกันได้นะครับหนึ่งธันวานะครับผมเป็นตอนจบของซีรีส์เฮโรอีนนะครับแต่ยังไม่รู้ว่าที่ไหนนะฮะตามตารางของทางค่ายที่แจ้งไว้นะครับผมเพราะว่าค่ายเหมือนจะมีแจ้งไว้แล้วว่าวันที่หนึ่งธันวามีจัดงานก็บอลไปนะฮะขึ้นใช่มืดปะไม่ได้มานานเลยอ
ไหนจะปาร์ตี้ปะตอนนี้ขอนแก่นแบบมีงานเยอะมากงานแบบมีงานงิ้วก็มีงานอะไรกันงานอะไรไม่รู้เนี่ยอยู่แถวๆนะครับจัดเสียงดังมากเหมือนกันแต่เนี่ยข้างหลังท้ายๆหมู่บ้านเนี่ยชอบจัดงานบ่อยไม่รู้จัดงานอะไรมีอย่างนั่งอย่างนี้คนนึงสวัสดีครับพี่อาร์ตเป็นไงบ้างครับสบายดีเนาะเหนื่อยแบบเหนื่อยเฮ้ยเขียนที่ว่าใส่แว่นอีกฮะใส่แว่นพี่ไปใส่แว่นตอนไหนหรอต้องใส่แว่นตอนไหนอะสบายดีครับดีแล้วครับคงได้ต้องครับหาว่าผมแดงเลยเดินคนเดียวมันเงาหรือเปล่าโอ้มีรถมานี่เหรอผมยาวมากไม่ไปตัดเลยว่าไงครับพี่ซิวรอติดตามนะฮะว่าซิวจะสร้างเรื่องอะไรบ้างครับซิวจะทำให้สองคนรักกันหรือว่าเกลียดกันหรือว่าไม่ให้รักกันนะครับผมก็รอดูเขาบอกว่าตัวละครซิวนี่แบบคนด่าเยอะนะฮะก็ต้องด่าแค่ซิวนะครับอย่ามาด่าบอลนะฮะเอ็นดูบอลดีกว่าเนาะแล้วบอลเล่นเป็นไงบ้างก็คอมเมนต์มาได้นะครับบอลอยากรู้มากเลยครับบอลจะได้เอาไปปรับปรุงเนาะเผื่อซีซั่น2จะได้มีโอกาสได้เล่นเนาะได้จะได้เป็นตัวหลักหรือเปล่าอันนี้ก็เอาไว้พิจารณาอนาคตดีกว่านั่นเราจะเดินบนอยู่ตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามันมืดทุกคนไม่เห็นโอ้หื่นกล้ามากจริงหรอหื่นกล้าอะไรมันอาจจะมีเหตุผลของมันที่มันต้องทำอะไรก็ได้นะตัวซิวอะจะบอกว่าตัวซิวนี่จริงๆแล้วแบบรักน้องนะหรือเปล่าไม่งั้นจะไปช่วยฮีโร่ทำไมถูกต้องปะถ้าไม่อยากให้เขาเจอกันอะจะทำให้แบบให้จะไปช่วยฮีโร่เพื่อมาเจอป๊อปทำไมถูกต้องปะตัวละครซิวนะเห็นไหมตัวละครซิวเขาก็มีสิ่งที่ดีเหมือนกันใครเนี่ยแอคเนี่ยแอคนี้คือใครเนี่ยที่บอกว่าซิวหื่นกะมากคนในค่ายหรือเปล่านะทุกคนได้ยินบอลอยู่นะมอใส่หูฟังนะคือกำลังลีนหุ่นออกอยู่เพราะว่าน้ำหนักจากคือบอลน่ะกินเนาะก็คือตอนแรกบอลหนัก61เนาะ60 61บอลกินเพิ่มน้ำหนักมาประมาณอาทิตย์นึงอะน้ำหนักบอลอยู่66บอลกินแบบแหลกเลยอะนั่นแหละขึ้นเยอะมากอะนั่นแหละทีนี้เราก็ไปฟิตเนสเนาะทีนี้พอแบบเราก็เล่นเดี๋ยวจะลีนออกให้มันเห็นสิ่งต่างๆในร่างกายนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะชัดหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการที่บอลวิ่งนี่แหละฮะเราต้องมาวิ่งแบบเนี้ยเหนื่อยเนี่ยเทรนเนอร์ตามเมื่อกี้ทักมาแล้วทำอะไรเดินวนหมู่บ้านครับ
ใช่ซิมเป็นตัวละครโอเคเฮ้ยใช่ป่ะคือหยุดอ่านอยู่ดูฮะดูกินแซ่บใช่คือตอนนี้แบบโหบอลนี่แบบเลือกกินมากๆตอนนี้ชีวิตแบบรู้สึกว่าเวรกรรมมาตอนนี้ตอนนี้แบบของมันเข้าแบบว่ากินน้อยลงมากเพราะว่ามันเป็นน้ำตาลเนาะก็เนี่ยแบบสัญญากับตัวเองว่าเนี่ย2เดือนจะเอาให้สุดเลยเนี่ยการออกกำลังกายเนี่ยจะบ้าคนบ้าออกกำลังกายมากๆแล้วแบบจริงจังแบบสัญญากับตัวเองไว้เลยนั่นแหละ5ไม่ต้องเลยพรุ่งนี้อย่าลืมขนมต้มนะครับพี่จิมรออยู่นะครับรออยู่สนามบินนะครับผมถึงแล้วบอกสนามบินอยู่แค่ปากซอยครับอันนั้นพี่จิมป่ะใช่เดือนหน้าเจอกันนะครับเดือนหน้าพี่จิมครับพี่จิมทำชุด C2 ไว้ได้เลยครับเดือนหน้าเนี่ยจะไปแบบโชว์แบบโชว์ร่างนะครับอยากมีคนมาวิ่งเป็นเพื่อนอ่ะเหงาพี่จีมาวิ่งเป็นเพื่อนมันดูดิไม่มีใครเลยโชว์พุงแหมตัวเองอ่ะดิตอนนี้เขาไม่มีพุงนะครับThank you เห็นไหมมีคนอยู่อะไรคุณมีอาการคันใช่ตอนนี้คันเพราะยุงกัดไม่รู้ว่าอะไรกัดไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ยุงหรอมั้งเนี่ยจริงๆบอลไปมันจะไม่มีพุงบอลแบบคุมอาหารแบบคุมอาหารจัดอะมันบอกเลยไม่ได้คุมขนาดนั้นหรอกแต่ก็เลือกกินแบบเลือกกินมากๆของมันของก็คือแบบเลี่ยงไม่กินเลยไม่กินได้คือไม่กินเพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ได้กินของทอดของมันมาได้เดือนหนึ่งแหละแต่อาจจะแบบมีแบบข้าวที่มันผัดใส่น้ำมันบ้างอะไรแบบไปกินกะเพราอ่ะไปกินกะเพราใช่ไหมไปร้านอาหารนะเทรนเนอร์ก็บอกว่าเนี่ยสั่งแค่ผัดน้ำเปล่านะต้องถึงขั้นเนี้ยจริงสวัสดีครับพี่ยาพี่ยาบอลไปเดินต้นตาลเว้ยแล้วบอลอ่ะเหมือนพี่อามากเลยบอลเกือบเดินเข้าไปทักแล้วประมาณอีกประมาณ2 ก้าวอ่ะเกือบจะทักแล้วแต่เอะก่อนโอ้ไม่ใช่มาสั่งของกับแฟนคลับด้วยนะคะได้เวลาขายของฮะคืออะไรอ่ะวิ่งหรือยังครับคือวันไปออกกำลังกายใช่ไหมวันไปออกกำลังกายตอนวันจะไปตอน9 โมงเอ้ยไม่ใช่ตอนวันไปตอน10 โมงถึง11 โมงเนาะแล้วบอลก็กลับมาบ้านแล้วบอลไม่มีเวลาแบบไปคาร์ดิโอเฮนเนอร์ก็ต้องให้มาคาร์ดิโออยู่บ้านก็คือเนี่ยบอลว่างเนี่ยหลัง4 ทุ่ม3 ทุ่มเนี่ยนั่นแหละก็เลยต้องมาวิ่งทุกวันถ้าทุกวันได้ก็ดีแต่บางวันก็ไม่ได้ว่างแต่ก็มาเกือบทุกวันมาเดินมาวิ่งเช็คแคร์ thank youเ
คนฝากไปกดไลค์กดแชร์คลิปอยู่ใน TikTok ด้วยนะฮะอะไรนะเทอะไรนะชอบผู้ชายเทสดีแต่เราชอบเทสรถนี่อะไรนะพี่จะขายของเลยบอกให้บอลมาด้วยนะอะไรประมาณนี้จะขายอะไรครับรู้อยากส่งพี่น่าจะขายอาหารป่ะไอหยอกเล่นเอ้ยแต่ปีนี้เดือนที่แล้วกับเดือนนี้แบบรู้สึกว่าตัวเองสักเซสในการทำขนมมากเพราะว่าขายช็อกโกแลตดูไบได้เยอะมากได้แบบได้เยอะมากมากได้ประมาณร้อยกว่าชิ้นได้นั่นแหละมีเงินไปเที่ยวเมืองนอกอะไรก็ขอบคุณทุกคนมากที่สั่งอะบอลลี่อะไรบอลจะไม่ได้พูดอะไรเลยมันแค่บอกขายของกินเฉยๆนั่นแหละแล้วก็ตอนบอลไปญี่ปุ่นบอลผมก็ไปหิ้วของกลับมาแล้วบอลแบบคือไปฟรีเลยอะพี่ขายของลงใน TikTok อุ้ยตกใจนึกว่ามีคนไม่ใช่ป้ายทำเองโอ้ดีมากครับขายลงในแพลตฟอร์มต่อเนาะจริงแล้วไม่ต้องปักตะกร้าก็ได้ทาบ้างเขียวเอาอ่ะวันว่าน่าจะแบบโดนไม่โดนเปอร์เซ็นต์ด้วยก็ไลฟ์สดขายทุกวันดูช่ำชองนะแต่ตัวเองไม่ทำนะคือแนะนำคนอื่นไม่ใช่บอลเห็นเพื่อนบอลทำนั่นแหละขายของมาเลี้ยงลูก เห็นลูกถูกแกงไหมครับผมถ้าได้ติดตามเนาะในอินสตาแกรมของชินเลอร์นะแกงว่ะรูปตลกมากเวลานี้ใส่หมวกทำไมครับเป็นโจรเหรอหรืออีก6นาทีนะครับ6นาทีผมก็จะวิ่งเสร็จแล้วจริงแล้วมันไม่ได้วิ่งเลยเนี่ยมันหัวคุยเดี๋ยวมันจะไปแล้ววันจะได้วิ่งโอเคไว้เจอกันวันที่1เนาะ1ธันวาเนาะโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับ